ชายผู้ที่ปลดล็อกความลับของจักรวาลไอแซคนิวตันลืมตาขึ้นมาดูโลกเป็นครั้งแรกในวันคริสต์มาสปีค.ศ. 1642ในวัยเด็กเขาไม่ค่อยมีชีวิตที่ราบรื่นเหมือนกับเด็กทั่วไปสักเท่าไหร่พ่อของเขาเสียชีวิตไปก่อนหน้าที่เขาจะเกิดเพียง3เดือนและเมื่ออายุได้3ขวบแม่ก็ทิ้งเขาไปและกลับมาหาเขาอีกครั้งเมื่อเขาอายุได้11ปีเมื่อนิวตันรู้ว่าแม่ของตนไปแต่งงานมีครอบครัวใหม่เขารับไม่ได้จึงตัดขาดความสัมพันธ์ระหว่างเขาและแม่ลงหลังจากออกห่างจากครอบครัวนิวตันก็ได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองศึกษาศาสตร์ต่างๆเพื่อให้เข้าใจว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นโดยเฉพาะในเรื่องของธรรมชาติเมื่อนิวตันอายุได้12ปีเขาได้เข้าเรียนที่ The King School Grantham และมีโอกาสกลับมายังบ้านเกิดอีกครั้งขณะมีอายุ17ปีซึ่งเป็นช่วงที่สามีใหม่ของแม่ได้เสียไปแล้วแม่ต้องการให้เขาเป็นชาวนาแต่นิวตันไม่อยากเป็นและด้วยการที่ครูใหญ่เฮนรี่สโต๊กแห่ง The King School Grantham มาโน้มน้าวใจต่อแม่ของนิวตันบวกกับนิวตันเองก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองต่อแม่ของเขาเขาจึงกลับไปเรียนต่อจนจบมัธยมปลายด้วยผลการเรียนอันดับหนึ่งจากนั้นก็ได้เข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์จากทุนซีซ่าโดยต้องทำงานแลกเปลี่ยนเพื่อได้ที่พักค่าอาหารและค่าธรรมเนียมอื่นเนื่องจากนิวตันเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนและไม่ได้รับความอบอุ่นจากครอบครัวเท่าที่ควรเวลาส่วนใหญ่ของเขาจึงหมดไปกับการอ่านหนังสือเขาศึกษาหาความรู้ต่างไม่ว่าจะเป็นปรัชญากรีกเรขาคณิตและภาษาจนมีความรู้หลายแขนงและจุดนี้นี่เองที่นำพาเขาไปสู่การตั้งคำถามอย่างลึกซึ้งที่สุดเกี่ยวกับธรรมชาติของสสารอวกาศเวลาและการเคลื่อนไหวนอกจากนี้นิวตันยังหลงไหลไปกับการเล่นแร่แปรธาตุและคัมภีร์ไบเบิลอีกหลายเล่มหลายภาษาเพื่อต้องการคำนวณหาวันที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาครั้งที่สองแต่ไม่ว่าจะพยายามศึกษามากเท่าไหร่ทั้งสองเรื่องนี้ก็ไม่อาจนำพาเขาไปสู่ผลลัพธ์ที่เขาต้องการได้เลยแฮร์รี่พบนิวตันในปีค.ศ. 1684แฮร์รี่เดินทางไปยังเคมบริดจ์เพื่อไปพบกับนิวตันและความเดิมจากตอนที่แล้วคือแฮร์รี่และคณะไม่สามารถหาคำอธิบายทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการโคจรของดาวหางที่เป็นวงรีแทนวงกลมได้เลยแต่กลับกันนิวตันสามารถแก้โจทย์ปัญหานี้ได้อย่างลับๆมาเป็นเวลานานกว่า5ปีแล้วเรื่องนี้จึงทำให้แฮร์รี่ตกตะลึงเป็นอย่างมากตอนแรกแฮร์รี่ไม่เชื่อนิวตันและคิดว่าเขาคุยโวโอ้อวดดีเหมือนกับฮุกแม้ว่านิวตันจะไม่สามารถค้นหาเอกสารเพื่อมายืนยันได้ในทันทีแต่เขาก็ใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือนก็สามารถร่างสูตรการคำนวณไปให้แก่แฮร์รี่ได้สำเร็จด้วยความสงสัยแฮร์รี่เลยถามต่อนิวตันไปว่าถ้าคุณสามารถหาคำตอบในเรื่องนี้ล่วงหน้ามาแล้วกว่า5ปีทำไมก่อนหน้านี้ผมถึงไม่เคยรับรู้เรื่องราวเหล่านี้จากที่ไหนเลยนิวตันจึงบอกไปว่านั่นเป็นเพราะ13ปีก่อนเขาเคยถูกโรเบิร์ตฮุกกล่าวหาว่าไปขโมยผลงานชิ้นเอกในเรื่องแสงและสีมาจากเขาแต่อันที่จริงแล้วนั่นคือผลงานของนิวตันนาทีนั้นเองแฮร์รี่รู้ตัวเลยว่าเขาไม่เพียงแต่จะพบกับชายผู้ที่ชนะการเดิมพันเท่านั้นแต่เขายังพบกับสิ่งที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่ที่มนุษย์วิวัฒนาการขึ้นมาเลยทีเดียวพระสูตรของนิวตันนั้นไม่เพียงแค่เติมเต็มคำตอบของคำถามในเรื่องแรงโน้มถ่วงแต่มันยังเปิดประตูไปสู่การเริ่มต้นของยุควิทยาศาสตร์สมัยใหม่อย่างแท้จริงด้วยวิสัยที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติกฎการเคลื่อนที่และแรงโน้มถ่วงสากลจึงไม่ใช่แค่สำหรับใช้บนโลกเท่านั้นแต่มันยังสามารถใช้ได้กับทั้งจักรวาลอีกด้วยแฮร์รี่จึงโน้มน้าวให้นิวตันเขียนหนังสือเล่มนี้ออกมาหนังสือชุดนั้นมีชื่อว่า Philosophia Naturalis Principia Mathematica หรือเรียกสั้นๆว่า Principia ทว่าการตีพิมพ์ผลงานชิ้นเอกนี้ไม่ราบรื่นอย่างที่คิดแฮร์รี่จึงไปขอทุนสนับสนุนจากราชสมาคมแม้หนังสือชุดนี้จะน่าสนใจก็ตามแต่ตอนนั้นทางราชสมาคมก็กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับด้านการเงินอยู่เพราะดันไปลงทุนกับหนังสือประวัติศาสตร์ปลาซึ่งเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับประวัติเกี่ยวกับปลาหลากหลายสายพันธุ์พร้อมด้วยรูปประกอบที่สวยงามราชสมาคมเดิมพันไปกับหนังสือเหล่านี้เอาไว้สูงแต่ยอดขายกลับไม่เป็นตามที่คาด
ในปีนั้นเองทางราชสมาคมจึงมอบหนังสือประวัติศาสตร์ปลาแทนเงินเดือนให้กับสมาชิกในเครือซะงั้นนั่นทำให้แฮร์รี่จึงจำเป็นต้องออกทุนส่วนตัวเพื่อที่จะตีพิมพ์หนังสือเพนซิเพียออกมาแต่อุปสรรคไม่ได้มีแค่นั้นในปีเดียวกันนั้นเองพ่อของแฮร์รี่ก็เสียชีวิตเขาต้องทนทุกข์ใจอยู่พักใหญ่รวมทั้งมีปัญหาทางด้านการเงินอยู่ด้วยแม้จะมีอุปสรรคยากแค่ไหนแต่ในท้ายที่สุดเพนซิเพียก็สามารถตีพิมพ์ออกมาได้สำเร็จด้วยความภาคเพียรของแฮร์รี่ย้อนกลับไปในยุคที่นิวตันเกิดทุกคนต่างรับรู้ถึงการมีอยู่ของระบบสุริยะรู้ว่าการเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรเมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้าระบบสุริยะเปรียบเสมือนกับระบบกลไกของนาฬิกาที่สมบูรณ์แบบมากจนทำให้เกิดข้อสงสัยมากมายตามมาในยุคนั้นแต่เมื่อไม่สามารถหาคำอธิบายของธรรมชาติได้คำตอบส่วนใหญ่จึงขึ้นอยู่กับพระเจ้านิวตันเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้าและเขายังเป็นอัจฉริยะอีกด้วยสูตรคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบของนิวตันไม่เพียงแต่อธิบายว่าทำไมแอปเปิลถึงร่วงหล่นแต่ยังสามารถใช้ได้กับดวงจันทร์หรือดาวเคราะห์และอื่นๆอีกมากมายไอแซคนิวตันจินตนาการถึงระบบสุริยะเอาไว้ได้ทั้งระบบกฎแรงโน้มถ่วงและการเคลื่อนที่ได้อธิบายว่าดวงอาทิตย์สามารถดึงดูดโลกไว้อยู่ในวงโคจรได้อย่างไรสูตรของนิวตันนอกจากจะอธิบายได้อย่างแม่นยำแล้วยังเปิดเผยเห็นถึงความลับและความงดงามของระบบสุริยะและผู้ที่สร้างนาฬิกาอันสมบูรณ์แบบนี้ขึ้นมาก็คือแรงโน้มถ่วงซึ่งคำตอบนี้ไม่มีแม้แต่ในพระคัมภีร์ไบเบิลเมื่อนิวตันสามารถตอบคำถามนี้ได้นั่นจึงเป็นการเปิดประตูสู่คำถามใหม่ๆอื่นๆอีกตามมาอีกทั้งหนังสือ Principia ยังถูกใช้เป็นพื้นฐานเพื่อศึกษาทฤษฎีแคลคูลัสเป็นเล่มแรกๆด้วยนิวตันจินตนาการถึงการยิงปืนใหญ่บนโลกเขาให้เหตุผลว่าขอบเขตแรงโน้มถ่วงสามารถหักเหได้และหากความเร็วเพียงพอก็จะทำให้ลูกปืนใหญ่ไปโคจรอยู่รอบโลกได้สูตรทางคณิตศาสตร์ใน Principia ยังสามารถอธิบายถึงการโคจรของดาวหางได้ด้วยทำให้มนุษยชาติส่วนใหญ่หลุดพ้นจากความเชื่อที่ว่าดาวหางนั้นคือสิ่งโชคร้ายจนภัยของเอ็ดมันด์แฮร์รี่นอกจากแฮร์รี่จะเป็นเพื่อนคนเดียวของนิวตันแล้วโลกยังจดจำเขาในฐานะอื่นๆอีกมากมายแฮร์รี่ได้รับคำสั่งจากกษัตริย์ให้นำการเดินทางในมหาสมุทรถึง3ครั้งเพื่อสำรวจเส้นทางเดินเรือและเขายังใช้โอกาสนี้เพื่อทำแผนที่สนามแม่เหล็กโลกและเขาก็เป็นคนแรกที่เขียนแผนที่นี้ได้สำเร็จรวมถึงประสบความสำเร็จอื่นๆอีกมากมายเช่นปรับแต่งระฆังดำน้ำคิดค้นแผนที่สภาพอากาศและเขายังรู้ระยะห่างที่แม่นยำของโลกและดวงอาทิตย์อีกด้วยและการที่แฮร์รี่เคยเป็นคนปรับแก้หนังสือ Principia จึงทำให้เขาเข้าใจกฎแรงโน้มถ่วงของนิวตันเป็นอย่างดีและได้ปรับใช้กับข้อมูลการพบเห็นดาวหางจนสามารถคำนวณได้ว่าดาวหางจะปรากฏขึ้นในทุกๆ76ปีซึ่งเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยมีนักวิทยาศาสตร์คนไหนเคยทำนายเช่นนี้มาก่อนแฮร์รี่ยังคงทำงานต่อไปจนกระทั่งเสียชีวิตในวัย85ปีบทส่งท้ายย้อนกลับไปหลังจากที่ Principia ถูกเผยแพร่สู่สาธารณะในตอนนั้นการมาของหนังสือเล่มนี้ได้เพิ่มความบาดหมางระหว่างโรเบิร์ตฮุกและนิวตันมากขึ้นซึ่งฮุกก็อ้างว่านิวตันคือผู้ที่ขโมยสูตรคำนวณไปจากเขาแต่ในท้ายที่สุดโรเบิร์ตฮุกก็ชิงเสียชีวิตไปก่อนจากผลกระทบของการใช้ฝิ่นต่อเนื่องเป็นเวลานานและในความขัดแย้งนี้ว่ากันว่าครั้งเมื่อนิวตันได้ขึ้นเป็นนายกแห่งราชสมาคมแห่งลอนดอนในปี1703ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่ฮุกเสียชีวิตดังนั้นนิวตันจึงอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายไปของภาพเสมือนโรเบิร์ตฮุกซึ่งเป็นรูปที่ไม่เคยมีผู้ใดเคยเห็นมาก่อนอีกด้วยอย่างไรก็ตามปัจจุบันไม่สามารถหาข้อสรุปได้ว่าเป็นฝีมือของนิวตันหรือไม่แต่ภายหลังก็มีการวาดรูปของโรเบิร์ตฮุกขึ้นมาใหม่แทนและ50ปีต่อมานักวิทยาศาสตร์ต่างรอคอยเพื่อพิสูจน์การมาอีกครั้งของดาวหางและพวกเขาก็ไม่ผิดหวังเพราะหลังจากนั้นดาวหางซึ่งภายหลังถูกตั้งชื่อเป็นเกียรติให้ว่าดาวหางแฮร์รี่ครั้งเมื่อมันเดินทางผ่านเข้ามาใกล้โลกแสงแดดก็จะทำให้น้ำแข็งบนพื้นผิวของดาวหางอุ่นขึ้นและหลอมรวมกับฝุ่นและก๊าซที่อยู่ภายในเกิดเป็นดาวหางที่สวยงาม
ดยการมาเยือนครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี1986และจะกลับมาอีกครั้งในปี2061สูตรคำนวณของนิวตันยังสามารถใช้งานได้แม้อยู่ในอวกาศก็ตามและกฎนี้ก็ถูกใช้กันมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อคำนวณเพื่อเดินทางออกไปยังดวงจันทร์หรือไกลกว่านั้นจากกฎและสูตรคำนวณของนิวตันก็ทำให้นักวิทยาศาสตร์ต่างทำนายได้อย่างแม่นยำว่าในอีกหลายพันล้านปีต่อจากนี้ชะตากรรมของดาราจักรทางช้างเผือกกับแอนโดรเมดาและอื่นๆรอบข้างก็จะมารวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวและในอนาคตอันแสนยาวไกลหากดาราจักรทั้งสองยังมีสิ่งมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยพวกเขาก็จะได้เห็นการเต้นรำที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดเป็นเวลาหลายพันล้านปีการเต้นรำของดวงดาวกว่าครึ่งล้านล้านดวง